ยายคิดจะอยู่ที่นี่ก็คงจะลำบากนะครับเด็กก็ดื้อสอนก็ยากแล้วไหนจะปัญหาชาวบ้านในเวลาราชการถ้าครูทรงวุฒิไม่อยากปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือดูแลนักเรียนผมก็จะสั่งพักการสอนส่วนนักเรียนชั้นป.6ผมจะเป็นครูประจำชั้นแทนครูใหญ่กล้าทำกับผมอย่างนี้เหรอรู้ไหมว่าผมเป็นใครอ่ะครูใหญ่เพิ่งมารับตำแหน่งระวังตัวให้ดีไอ้แทบมานี่นี่ถ้าครูจะให้ลูกชายผมมาเรียนวอลเลย์บอลอะไรแบบนี้นะผมว่าผมเอามันกลับบ้านแล้วก็สอนหนังสือมันเองดีกว่ามั้งครูทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะรู้ไหมว่าไอ้แสบมันจะต้องไปต่อม.1อยู่ที่ในตัวเมืองมันอ่ะถ้ามาทำอย่างนี้มันจะสอบติดไหมถ้ามาแล้วมีปัญหาแบบนี้ผมว่าครูใหญ่กลับไปเถอะครับหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่ดูแลเด็กในโรงเรียนเท่านั้นนะครับมันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นยิ่งมันยุ่งมันยากถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะภูมิใจเหนื่อยหน่อยนะครับทุกคนแต่ผมรับรองว่ามันได้ที่เด็กแล้วก็พวกเราจริงๆตำบลเราเนี่ยมันต้นค่ากันเกือบจะทุกวันเลยนะครับข้าราชการเนี่ยมันมีค่าชิงทรัพย์กันประจำเลยครับผู้ใหญ่ช่วยผมด้วยครับผู้ใหญ่พ่อผมครับพ่อที่มาด้วยกันเนี่ยมีคนเจ็บกับครูเท่านั้นนะต่างคนต่างอยู่นะ1คืนงานสอนคน